เช้านี้ที่อำเภออมก๋อยนะครับก็วันนี้เราก็จะให้ครูบอยเนี่ยแหละนำทางเราไปที่บ้านครูบอยนะครับก็อีกประมาณหลายร้อยกิโลเลยครับวันนี้เราก็จะเดินทางกันราวๆ 3-4 ชั่วโมงนะครับกับระยะทางประมาณ100กว่ากิโลนะครับการเดินทางครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับที่มีโอกาสได้จะได้ไปบ้านครูบอยนะครับก็ไม่รู้ว่าเส้นทางจะเป็นยังไงเนาะครูเขาบอกว่ามันก็มีบางจุดที่มันค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องลองดูนะว่า X-Max มันไปได้หรือเปล่านะไปไม่ได้ก็ต้องไปให้ได้คือเราอยากจะไปนะครับเดี๋ยวรอครูบอยแต่งตัวอาบน้ำออกมานะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันจากอำเภออมก๋อยไปที่บ้านห้วยขนุนกันครับขึ้นรถไหวไหมดูสภาพด้วยง่วงนอนเหมือนจะเป็นหวัดแล้วตอนนี้ง่วงนอนอีกแล้วโอ้ยุงกัดเมื่อคืนเข็นไม่ไหวหรอกเดี๋ยวเดินขึ้นไปก่อนเข็นขับตามมาแล้วไงครับจริงจริงนี่วันนี้อยากภาวนาให้ฝนตกนะถ้ามันตกนี่แย่นะพี่แย่เลยผมแย่หรือกูแย่ แย่สุดวันนี้ลุยเข้าป่าครับก็จะพาเพื่อนนะครับไปเที่ยวตามวิถีชีวิตคนลุยอย่างเรานะครับทางดีๆเราไม่ไปกันหรอกนะครับเราต้องไปทางลุยลุยนะครับเพราะว่าเราคือสายลุยอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าที่จะไปเข้ายางเปียงนะครับอันนี้เหรอนี่ตอนนี้เราก็ผ่านสะพานคู่รักนะครับนี่เทศบาลอำเภออมก๋อยอันนี้ลำน้ำแม่ต๋องแม่ต๋องหรือแม่ต๋อมแม่ต๋อมมาโอ้น้ำเนี่ยยังเทาๆแดงๆนะแปลว่าก่อนหน้านี้3วันที่แล้วน่าจะมีน้ำป่าลงใช่ไหมพี่ก้อยประมาณนั้นนะเออน้ำมันไหลแรงมากเลยน้ำน้อยใช่ไม่ต้องบอกเพื่อนๆว่าวันนี้ตื่นเต้นมากเลยนะก็ถือว่าเป็นเส้นทางใหม่ๆของพวกเรานะครับในการเดินทางในครั้งนี้นะครับก็จะลุ้นกันว่าคุณบอยบอกถ้าฝนไม่ตกก็จะโอเคอยู่ถ้าฝนตกก็จะไม่โอเคไปลุ้นในข้างหน้ามันจะโอเคไม่โอเคยังไงก็ต้องไปอ่ะโอ้เอาแล้วกูบอยรอด้วยอย่าทิ้งกันไปอย่างนั้นสิครูบอยปวดท้องครับรถขยับครูบอยผมขอเข้าห้องน้ำก่อนได้ไหมครับตรงนี้ข้างหน้าเข้าได้หมดเลยเนาะได้เลยเดี๋ยวผมไปจอดข้างหน้าก็ได้ครับโอ้ยโค้งแคบจังวะข้างนาขั้นบันไดแท้ๆเลยเนี่ยนะยังงามอ่ะท่านผู้ชมครูบอยบอกว่าตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางนี่มีปลาพวงครูบอยเขาก็จะซื้อปลากับซื้อไก่นะมาจากข้างล่างจะเอาขึ้นไปให้พ่อกับแม่ทานกับข้าวที่บ้านนะครับอย่างนี้ลำบากหน่อยของจริงเลยใช่ไหมครับโอเคโอเคครับครูบอยบอกว่าหลังจากนี้ก็คือลำบากหน่อยแล้วก็คือจะเป็นทางของจริงครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าของจริงสำหรับครูบอยกับระดับนายไรเดอร์ไปทุกที่ที่มีทางเนี่ยมันจะเป็นยังไง
ูบอยโอเคนะพี่น้องโอเคยังไงยังสบายสบายครับพี่โอเคครับอีกหลายเนินเลยใช่ไหมโอเคโอเคโอ้โหข้างหน้านี่โหดเอาเรื่องเหมือนกันนะยังดีที่ฝนไม่ตกไปแล้วบอยตามลายครูบอยไปครับครูยังสะบัดเลยอ่ะโหตรงนี้ลึกว่ะไปกินครับครับครูบอยนำเลยครับโอ้วิวสวยมากเลยโอ้เขามันซ้อนๆกันแบบหลายลูกมากเลยเนาะแต่ข้างบนนี่ทำอะไรเนี่ยการเกษตรแหละโอ้ลอยน้ำมันลงมาโอ้ไม่ถึงบ้านสักทียิ่งเข้าลึกเรื่อยๆเนี่ยพี่ก้อยมันไม่ได้อันนี้เลยนะมันเข้าออกได้ทางเดียวแต่ว่ามันลึกลงอ่ะคือมองไปนี่เจอแต่ป่ากับต้นไม้กับภูเขาเท่านั้นแหละหมู่บ้านไม่ค่อยมีเลยถ้ารถเสียนี่ก็คือบอกได้คำเดียวว่าลิงแน่นอนไม่ต้องสืบเลยไม่ต้องสืบไม่อะไรปลากระป๋องยังไม่ได้ซื้อเลยในรถเนี่ยมีแต่ข้าวสารไม่มีหม้อด้วยงามไส้ไหมสบายเราบ้านแม่อะไรบ้านแม่อานอกครับโอ้โหโอ้เจดีย์นี่โคตรงามอ่ะสวยสวยมากสวยมากวายบอกว่ารีบเดี๋ยวฝนมาโอ้โหยังงามอ่ะแล้วอากาศเย็นๆขนาดนี้27องศานิดๆนะครับมีนิดๆด้วยนะกำลังเย็นนั่นแหละถ้าฝนตกตรงนี้แหละจะลื่นบอกเลยแต่ว่าดีว่ามันแน่นๆหน่อยครับแฉะนิดนึงก็ยังไปได้ไม่ลำบากหรอกนิดนึงโอ้ยว้าวจะจัดได้หรอกครับเวลาหรอใช่ถ้าตรงนี้มันก็จะยากเอ็นดูโลขอให้อย่าตกร่องเท่านั้นแหละโอ้โหปึ๊บเดี๋ยวบอยมันใช่เหรอทางนู้นน่ะจริงมันต้องมาทางตรงนะโอ้นู่นทางที่เราจะไปก็คือน่าจะตรงนู้นแหละโอ้โหมันอลังการมากเลยดูถนนตรงนี้ดิเนี่ยโอ้โหไปทำเวลาก่อนไปเดี๋ยวพาไปบินเดี๋ยวหน้าอะไรเดี๋ยวพามาไหมโอ้ลองนี้ใช่ไหมครูบอยลองนี้ก็ลองนี้วะลองดีๆนะลูกคือก็มันธรรมดาอยู่แล้วนะครับสายลุยอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับไม่มีใครลุยเท่าผมแล้วสำหรับสายออโต้นะครับนี่ขี้โม้อีกแล้วก็นี่แหละเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับจะได้ดูวิวสุดดูวิวที่สวยงามผมก็แบบนะดูดิถ้าขากลับเนี่ยผมจะกลับได้ไหมถ้าบุษมถ้าฝนมันตกเนี่ยดูสภาพเถอะถนนเนี่ยอย่าหาทำเออบอยคือบอยยังไปไม่ได้เลยแล้วเราแหละโอ้คือเธอมันต้องไปลายขวางอ่ะลายขวางเราลงก่อนนะตรงนี้มันต่ำครูไปเลยครูไปไม่ได้เนาะเดี๋ยวให้ครูสตาร์ทหน่อยครับโอ้โหอันนี้มันเป็นร่องน้ำเนาะแต่ดีว่ามันยังเหลือว่าเป็นร่องที่แบบว่าอันนี้แน่นๆไว้หน่อยรถครูบอยดับไม่รู้เป็นยังไงอ๋อโอเคเอาละเราเนี่ยแหละทีนี้ฮึบเฮ้ยปั๊บเอ้ยไปเลยครูโอ้สุดยอดอยู่แล้วสายลุยอ่ะไปทุกที่ที่มีทางครับขอให้มีทางเราจะพาเพื่อนๆไปได้ทุกที่ทุกแห่งหนบนโลกใบนี้เพราะเราคือสายลุยในตำนานอ
โอ้โหเดี๋ยวเลยทางนี้ถ้าฝนตกนะขึ้นมาไม่ได้เลยเนี่ยถูกต้มไหม จริงนายไรเดอร์คำนวณแล้วขอหันมองอีกทีนึงโอ้โหไม่เป็นไรครับเพราะเราต้องติดอยู่ในนี้หลายวันแน่นอนไม่ต้องห่วง เลยเลยล่ะเลยเลยล่ะไปยากเลยครับทุกการดูทุกการดีเอ็กซ์ว่างเลยครับวันนี้ดีเลยว้าวเฮ้ยเต็มเต็มวันเลยนะแล้วแกเข้าไปแกเข้าไปใหญ่เนี่ยที่เมื่อกี้เราทำมุกตัวมุกเกี่ยวกันเขาเหมือนเชฟเบอร์เนาะน่าจะเกือบร้อยโลแล้วเข้ามาลึกมากเลยใช่ไหมอันนี้เข้าไปโบสถ์ใช่ไหมจ๊ะคิดว่าเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละที่เล่าให้เพื่อนๆฟังตั้งแต่ทีแรก 90% นะคนนี้นี่ก็เป็นนับถือศาสนาคริสต์นะโอ้โหสะพานคลาสสิกมากมีน้ำหน่อยๆสวยมากอ่ะโอ้โหน่าเล่นเนาะยังไม่ถึงบ้านกูบอยเลยโอ้โหลึกมากอ่ะจากตัวอำเภออมก๋อยมาที่บ้านน่ะที่ห้วยขนุนนะครับโอ้แล้วครูต้องเดินทางไปอีกที่นึงอ่ะที่เราไปนู่นน่ะบวกลบแล้วไม่ต่ำกว่า100ขึ้นนะ2วันน่ะถึงโรงเรียนที่ผมขึ้นไปบ่อยๆครับคือมันอยู่คนละซีกกันเลยคนละซีกโลกกันเลยสวยนะครับคือไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะออกจากบ้านครูบอยได้ไหมเพราะว่าเราต้องไปอีกทางหนึ่งครับซึ่งก็ทางมันก็ขึ้นไปสูงนะภูเขาลูกนึงเห็นไหมเพื่อนๆดูตรงนู้นแหละที่ครูบอยบอกว่าเราต้องกลับทางนู้นไหวหรือเปล่าไม่รู้ถ้ามันไม่ไหวก็แคมป์กลางป่าเลยเนาะไม่ไหวบอกไว้เนาะมาไหวไม่ไหวไม่ได้ต้องไหวไม่ไหวก็ต้องไหวไม่ไหวก็ต้องไหวไปไม่ได้ก็ตีกลับมาตั้งหลักใหม่แต่บรรยากาศดีนะแล้ววันนี้จะให้ผมไปกางเต็นท์ที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปนอนที่โรงเรียนนะมีวิวดีๆผมกางเต็นท์เลยไม่ต้องนอนแคมปิ้งหน่อยหรือว่าจะไปแล้วไปกางเต็นท์บ้านใหม่ผมก็ได้นะยังไม่เคยไปนอนเลยไอ้ยะแต่ไม่มีแต่ไม่มีสะพานเราต้องเอาเหมือนแบบสมัยเก่าพี่มีสะพานอะไรครับมันต้องเอาออกเอาแบบตีสะพานแล้วก็เอามาผ้าเอาไม่มีแบบเวลาจะไปไหนก็เอาสะพานลงแล้วก็เก็บไว้ใต้ผงบ้านชอบมากเลยวิวหลังบ้านที่เห็นมันจองน่ะเอาหัวสิงตรงนั้นน่ะหมอกมันปกคลุมตลอดเลยอ่ะดูดิสวยนอนด้วยหมาเนี่ยบ่อยกินเลยกินเลยพี่กินไม่ต้องกินใจแล้วนะเราหิวข้าวแล้วกินข้าวยังไอ้นี่มันคือใบอะไรคุณมันหอมมากใบผักวอลใบมีนเหรออ๋อมีนใช่ไหมขอขึ้นนะเข้ามาด้วยหน่อยก่อนนะฉันรับมาคนเลยเด้อน่ากินเลยนะแฮวเลยเด้อเออใช่กินมันไม่เหมือนสลัดแหน่มันเป็นเฉพาะตัวพิซซ่าใช่ป่ะจางป่ะดีที่ไม่ได้กินข้าวเลยอีกคันด้วยกันอัพเมวัสโกอัพเมวัสโกอีกคันด้วยกันอีกคันด้วยกันคือย่างครับ
มันก็มีไปเรื่อยๆเหมือนกันโง่แบบนี้มันเป็นยากเหมือนกันแล้วการโดนและที่เป็นยากเราไปแคมป์กันที่โรงเรียนครูบอยนะครับก็วิ่งออกจากบ้านพี่เขยไปนี่ก็ประมาณสัก2กิโลนะครับก็จะวิ่งลงไปด้านล่างนั่นแหละจุดที่จะไปแคมป์กันคืนนี้นะครับตอนนี้ก็อากาศมันเหมือนอ้าวๆนะพี่ก้อยนะโอเคบ้านของเราเสร็จเรียบร้อยครับก็วันนี้ก็จะนอนที่โรงเรียนบอยนี่แหละโรงเรียนบ้านห้วยขนุนนะครับที่นอนเราก็สามารถมองเห็นภูเขาลูกข้างๆได้นู้นหมู่บ้านอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวที่บ้านครูบอยนะก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะไม่ใหญ่มากอยู่ท่ามกลางหุบเขามีนาขั้นบันไดอยู่ทางซ้ายตรงนู้นนะอากาศตอนนี้ก็เย็นๆครับ27องศาถ้าดึกๆน่าจะลดต่ำลงมาเหลือประมาณสัก23ได้นะครับถือว่าเย็นไม่รู้บ้านครูอยู่ตรงไหนชาวบ้านที่นี่ 90% ก็จะนับถือศาสนาคริสต์นะครับศาสนาพุทธก็มีไหมถามว่ามีก็อาจจะมี 10% ครับแต่ว่า 90 โดยรวมเนี่ยก็นับถือศาสนาคริสต์นะครับพรุ่งนี้เราจะไปทางนู้นแหละตรงนี้ครับอ๋อนี่ถึงบ้านครูบอยแล้วครับอันนี้จอดรถได้เลยไหมว้าวถึงแล้วแม่สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับมาเยี่ยมบ้านครูบอยครับครั้งแรกเลยอันนี้เป็นกระชายดำเอ้ยไม่ใช่ไอ้อะไรนะที่เมื่อก่อนเขาทำเป็นน้ำมันอ่ะพี่อะไรนะออมิวิลี่ออมิวิลี่มาอ๋อออมิเดลออมิเดลออเบเบ้นะนี่ต้องบอกว่าออเบเบ้กินเยอะๆนะแม่บอกว่าชิโร่ก่อนเลยนะพ่อออมิออมิออมิอันนี้ก็คือพ่อครูบอยนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในครัวนี่คือคุณแม่ป่ะคุณแม่อ๋อเมย์อ๋อเมย์เรียกกินข้าวกินข้าวครูบอยที่นี่คือจะใช้ถาดอย่างนี้เลยครับเวลาเรากินข้าวอันนี้คือเราต้องเข้าใจว่ามันเราไปบ้านจรวดครับคือกินล้อมรอบแต่ถ้าเราเป็นจานเป็นจานมันยากนะถ้าถามว่าเรากินล้อมรอบมันเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมมากมันก็เป็นครอบครัวเนาะเวลากินด้วยกันคุยด้วยกันมันก็จะมีปัญหานั้นก็คุยกันเป็นวงเป็นวงอะพี่นี่แม่อธิษฐานแล้วกินข้าวได้อ๋อนี่คือแม่อธิษฐานก็กินข้าวเนาะนี่เป็นยางเหลาปากไว้ยางเหลาจับจับหน่อยนึงโอเคอันนี้ไม่ใช่ปักเข็มนั่นแหละที่จับไม่หักไปได้ใช่ไหมก้อยเขาตัดแล้วใช่ไหมทางไหนวะขวาสุดเลยโอเคโอ้หักต้นเบลเลอร์เลยวะตัดแรกตัวขยิบไม่ถึงตั
แต่ถ้าตัวมาล่องกลางตรงกลางตรงฝั่งนี้นะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยแล้วกวาดจะมานี้นะวันนั้นเราอาจจะไปได้เพราะว่าขามันยังพอจับได้แต่ถ้าพี่ก็คือลุงล่องใหญ่นะพี่ก็บอกอย่าหามากันเด้อดูสิดูทางเอาเด้อสามคนจอดเด้ออย่าหามากันเด้อโอ้ตรงนี้มีหินตรงนี้ก็มีต้นไม้ล้มทับด้วยต้นหนึ่งน่าจะเป็นต้นยางนาแต่ว่าเขาตัดไปแล้วล่ะไหลเด้อโอ้อะไรก็เขาบอกว่าจอดไม่ดูผมเลยทำให้ก็จอดเลยโคตรอลังการอ่ะโอ้โหนาขั้นบันไดอย่างงามอันนี้เราเลยจากหมู่บ้านซีแบร์มาโรงเรียนซีแบร์อยู่ข้างบนนู้นเลยมานิดเดียวเองเนี่ยดูดิแล้วไม่ใช่แบบว่าปกติที่เราเห็นอ่ะนาขั้นบันไดแถวเนี้ยเขาจะทำในหุบเนาะตามร่องน้ำแต่อันนี้คือยาวขึ้นมายังนู้นเลยอ่ะเจออะไรอีกเพื่อนของดีก็ตัวแหละโดนบินเมื่อกี้ไปดูนู่นดิกระพืออยู่นอกรังเต็มเลยน่ะต่อเป็นรังเลยเนี่ยลงไปบนน้ำตาโอเคอาจารย์ลงได้สักตัวยังอยากครับตัวจะได้ปลาตัวนึงนี่โคตรนานเลยว้าวตัวนี้โอ้วิถีชีวิตหาอยู่หากินเนาะหากินแบบคนดอยเราเลยเนาะนี่คือตัวเป็นเค้กเลยอ่ะแต่ต้องก็ทำแปลกดีนะเออแต่ถามว่าสวยก็สวยอ่ะต้องแปลกตาดิ2ชั้นตรงเนินชั้นหนึ่งแล้วมาตรงนี้ชั้นหนึ่งหมุนมีวัวด้วยไหมอีกไก่ระวังโอเคเดี๋ยวนะให้เราลงก่อนเหมือนว่าแขนเราจะหมดแรงแล้วแหละเดี๋ยวแป๊บนึงนะ
ครับนะอ่ะเดี๋ยวเพิ่งโอเคหนึ่งสองเราไปจอดข้างล่างพักก่อนดีไหมแป๊บนึงไปพักตรงวัวนั่นแหละเราเดินออกมาเพราะว่ามันลื่นมันจะไหลไปแรงมากเลยเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยดูล้อดิเฮ้ยค่อยๆนะเนี่ยมันต้องอย่างนี้แหละมันเป็นแจ้งมันหนักด้วยแหละอีสาอีสาทำโอเคนะกันเลยละบูลงไปบูลงไปลูกนี่นายอะไรเยอะขายดูมาละโอ้อะไรเนี่ยทางน้ำมาผมแสดงว่าทางน้ำลงมานี่รับผัดตรงนี้เลยเออดินมันสไลด์เนี่ยไปแล้วไปเสียวน่ากลัวไปแล้วไปแล้วน้ำลงมาจากน่าจะเป็นทางลงแล้วนะครับเราเห็นดอยมันจอนู่นข้างหน้านึงอันนี้ก็ 3-4 ชั่วโมงนะขับรถจากบ้านครูบอยมาก็โอ้โหเริ่มลุกคลุกคลานนะพี่ก็เพื่อจะมาถึงข้างล่างได้นะครับเดี๋ยวเรามาวางแผนกันที่นี่เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อไปไหนก็ติดตามรับชมกันนะครับข้างหน้านี้น่าจะเป็นสะพานแม่ตื่นนะครับพี่ค่อยน่าจะเป็นตรงนู้นแหละที่เราจะขึ้นไปกันนู่นน่ะถนนนั่นน่ะใช่ไหมโคตรสูงเลยอ่ะถนนชาติถูกแล้วข้างหน้ามีนาขั้นบันไดด้วยนะเพื่อนๆอย่างงามอ่ะเห็นว่าเขียวๆน่ะนี่นามันเขียวแล้วนะพี่ค่อยระวังอะไรรอตอนนี้ไปไม่ได้ครับรถปูนกำลังเททางอยู่เราก็จอดรอให้เขาเทเสร็จก่อนนะครับเพราะว่าระยะทางเนี่ย60กิโลตลอดเส้นทางเนี้ยเขาก็จะก่อสร้างถนนอยู่เนี่ยแหละเราก็ต้องจอดพักเรื่อยๆครับก็ดีว่าเดี๋ยวอาศัยพักรถไปด้วยเรามาทำจุดที่สูงที่สุดได้นะคือแบบว่าตอนนี้นะครับเราเดินทางมาถึงประเทศจีนแล้วนะครับกำลังมีการก่อสร้างอันใหญ่หลวงมากโอ้หินเนาะพี่ก้อยนะหินเป็นหินเนี่ยเราต้องไปเลนไหนต้องไปเลนนี้แหละซ้ายใช่ไหมก็นี่แหละเพื่อนๆอย่างที่เห็นนี่แหละครับมันมีการก่อสร้างกันเกิดขึ้นแล้วก็ค่อนข้างจะเดินทางลำบากหน่อยโอเคโอเคขอบคุณครับโอ้ยถ้ามันตรงนี้มันไม่ได้เราค่อยใส่โซ่เนาะเราว่ามันก็แห้งอยู่แห้งใช่ไหมจะปัดปัดหน่อยจะปัดปัดหน่อย
ทอดสุดอย่างเดียวเนาะใช่สอนได้ป่ะเธอสอนใช่ไหมไม่หรือแค่เราเดินขึ้นไปก่อนเธอเดินขึ้นไปก็ได้โหอะไรวะเนื้อลื่นลื่นเหรอรอต่อเนาะจะไปดูลายก่อนนี่มันคือลึกเท่าไหร่ลื่นแต่ว่าได้ไหมมีพอมีร่องไปเลยเดี๋ยวพี่ต้องถอยอย่างนี้ไม่พันโซ่จะขึ้นได้ไหมได้ได้ได้เหรอโอ้ตะบึนเหรอโอ้ลึกเปล่าวะดำโอ้ยลึกมากเลยอ่ะเดี๋ยวปิดแท็กชั่นคอนโทรลก่อนแป๊บนึงผมว่าต้องปิดแท็กชั่นคอนโทรลก่อนนะเพื่อนๆมันน่าจะขึ้นได้ทางก็น่าจะได้อยู่ โอเคส่งยาเลยนะเฮ้ยลำไยจะหล่นไปหล่นเลยถ้าหล่นอ่ะลำไยจะหล่นลำไยหล่นแล้วลำไยหล่นแล้วลำไยเด็กหล่นแล้วตรงไหน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 โอ้โอ้มันจะล่วงแล้วโอ้ยโอ้ยชัยโยเราได้มันขึ้นปอบคุณนะฮะเดี๋ยวลงไปรับขอบคุณน้องมากเลยนี่เจ้าถิ่นครับเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเมื่อกี้มาช่วยเราเข็นรถนะใจดีมากตะบื้อหนอตะบื้อหนอขอบคุณครับขอบคุณมากที่ช่วยพี่โชคดีเจอกันเอาเมดอลกินข้าวกับอะไรวันนี้กินข้าวกับน้ำพริกฮาลามุกิโตะมีน้องไหมอ่ะที่บ้านมีน้องอีกเปล่าไม่มีแล้วเนาะขอบคุณค่ะตอนนี้เราก็ผ่านมาอีกหนึ่งหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านที่มีชื่อว่าเคกะเชอดีนะครับเคกะเชอดีเนี่ยน่าจะเป็นภาษาเกาหลีครับตะบื้อเนาะจ้าวมันวิ่งทำอะไรกลัวเราเลยจะวิ่งไปไกลขนาดไหนอ่ะวิ่งแล้วมันจะวิ่งไปไหนล่ะไม่รู้เลยนั่นแหละนี่ก็มันเป็นพ่อแม่มันก็ตกใจมันธรรมดาเลยเข้าป่าไปแล้วไปเลยอ่ะวันนี้เราราว100โลได้นั้นเนี่ยแขนแล้วหมดล้าแล้วอ่อนแรงอ่อนเพลียไม่มีตัวเลือกเลยกลางเลยบ่กลางนะโอเคโอ้ได้อยู่ได้อยู่เละๆหน่อยนะโอเคโอเคอยู่เดี๋ยวให้รอมันแห้งก่อนสบายตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับที่พักของเราบ้านปลอกโกล
คืนเราก็นอนกันที่หมู่บ้านปลอกโกนี่นะครับก็คือเป็นเส้นทางที่เราจะไปที่ปีพอเนาะมันมืดพอดีเมื่อวานนี้แบตหมดพอดีก็เลยมาอาศัยกลางเต็นท์บนบ้านชาวบ้านนี่แหละนะครับฝนตกลงมาตั้งแต่เมื่อคืนนะตอนนี้ก็ยังก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กอยู่ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าในการเดินทางวันนี้คือคู่ผัดด้วยไงครับไหวไหมทางดีไหมพอได้อยู่ได้อยู่น่าอยู่เนาะกลัวขึ้นไม่ไหวสินะขึ้นได้ขึ้นได้เนาะโอ้ยยังชั่วฝนหยุดหน่อยละโอ้ยขอให้เป็นอย่างนี้ตลอด20 กิโลนะขอให้เป็นอย่างนี้แหละถ้าแบบเหมือนช่วงเมื่อกี้เนี่ย20 กิโลตายเลยชาวบ้านก็ยังแบบนะคนหนึ่งลงเดินนะคนหนึ่งปล่อยไหลมันลื่นมากเลยว่ะต้องเอาดินอันนี้ช่วยเห็นไหมรถมันเบารถมันเบามันจะหมุนติ้วแล้วแหละนี
ายพานขาดจะขาดได้ไงมันยังไม่ถึงรอบเปลี่ยนเลยไปล่มๆก่อนนะเหมือนอะไรมันเข้าไปขัดอะไรสักอย่างอ่ะมันก็ไม่มีอะไรขัดนะไอ้สตาร์ทอ่ะมันติดตั้งขาที่มันเลยติดได้พังขาแน่เลยวะเออเป็นทางไหนใกล้วะก็ต้องไปท่าตรงยางก่อนยืมอุปกรณ์เขาหรือไม่ก็ต้องกลับนะแม่สอนยืมห้ามแม่สอนสายพานขาดจริงด้วยเอ้านี่เราจะกลับยังไงไปยังไงนี่สายพานขาดพี่น้องคุณลุงมีรถเครื่องป่ะครับเครื่องไหนมีอยู่เลยครับโอ้ยมันตะกร้าติดอยู่นู้นผมยืมได้ไหมได้เดี๋ยวผมเอารถผมจอดไว้นี่แหละดูดิไม่น่าเชื่อว่ามันจะขาดได้เพราะว่าเราน่าจะบืนในเมื่อเช้านี่แหละก็ตอนนี้เรามาถึงน้ำตกทีโมโบถ้าเรียกไม่ผิดนะเมื่อกี้ผมมาจากท่าสองยางนะครับเมื่อกี้ผมมาจากท่าสองยางแล้วก็กำลังจะไปแม่ตะเลียงนะก็เลยผ่านน้ำตกทีโมโบนี่แหละก็เป็นน้ำตกที่สวยงามครับอยู่ข้างถนนเลยใครผ่านไปผ่านมาก็มาล้างหน้าจะได้น้ำเย็นมากเลยน้ำตกเขาอ่ะมันจะไหลมาจากข้างบนเลยนะแต่ที่ผมชูไปอ่ะมาจากตรงนู้นน่ะแล้วก็ไหลลงมาครับแล้วเขาก็จะมีตาน้ำมา1 2 3 4 5สวยงามจริงน้ำนี่อย่างเย็นน่ะแต่ว่ากินได้นะพี่ก้อยกินได้พี่กินแล้วได้ได้เหมือนกันเลยแหละอ๋อตัวต้องมาทางนี้แหละมาตรงนี้ลื่นนะนี่อันนี้หินแห้งอันนี้ตัวเดินได้มาสีแดงเยอะนะก็ค่อนข้างนิดนึงคือควรใส่รองเท้าอ่ะขอบอกเลยอ่ะเพราะว่ามันจะมีแบบสัตว์สัตว์เราคือเราไม่รู้ว่ามันกัดเราแล้วเราจะเจ็บปวดหรือเปล่าหรือว่ามันจะคันไหมโอเคเหล็กยังแข็งแรงขึ้นได้ไปแล้วฉันไปแล้วฉันกลัว
ให้เราลองลงไปดูสิอะไรจุดชมวิวแม่น้ำสองสีสองสีจริงหรือเปล่าเนี่ยมันน่าจะจริงแหละเพราะว่าฝนกำลังลงเม็ดป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเลยโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูแม่น้ำสองสีกันว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนี่ก็มีพื้นที่เก็บของกลางนะพี่ว่ามีไม้มากมายเลยโดนยึดไปเรียบร้อยแล้วพื้นที่เก็บของกลางจุดชมวิวแม่น้ำสองสีอุทยานแห่งชาติแม่เงาสองสีจริงเหรอสองสีดูดิไม่ต้องนั่งเรือไปเลยขวานี่มันแดงใช่ไหมขวาแดงไอ้ซ้ายนี่คือเป็นน้ำอันนี้ก็จากแม่น้ำเมย์นะใช่ไหมคือมันก็สวยนะฝั่งนี้เป็นสีกาแฟนะเป็นสีน้ำป่ามาครับตรงนี้ซูมให้ดูใกล้ๆเลยเออมันงามเลยใครผ่านไปผ่านมาอย่าลืมนะครับแวะมาดูได้เส้นทางนี้น่าจะเป็นเส้นทางที่รถวิ่งน้อยที่สุดแล้วยังไม่สวนกับใครเลยปลอดภัยดีรถไม่ค่อยเยอะแต่ว่าถนนเขาจะลื่นๆหน่อยครับเพราะว่าอย่างที่บอกแหละหมอกมันปกคลุมทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ความชื้นของน้ำมันก็ลงมาที่ถนนนะครับบางช่วงนี้ก็ยังเป็นเขาเรียกว่ามีมอสเนาะภาษาอันนี้คือไอ้มอสเขียวแหละไอ้ตัวที่ดูดความชื้นอ่ะมันจะเกาะครับมันก็ต้องระวังดีๆว่าตัวลื่นนะ24องศากับเช้านี้ที่สดใสมากเลยเราอยู่ตำบลแม่วะหลวงท่าของยางวัดพระธาตุรัตนเจดีย์ข้ามแม่อุสุโอเคแค่จะเป็นทางปูนหมดเลยใช่ขึ้นไปน่าจะกิโลนึงนะก็มีคนขึ้นไปเยอะเลยครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างบนกันว่าจะงามขนาดไหนนะอ้าวชาวบ้านลงมาทางนู้นแล้วอ่ะ500เมตรถ้าแม่อุสุก็เดินขึ้นมาถึงแล้วครับประมาณ500เมตรแหละจากข้างล่างก็เอาเรื่องเหมือนกันนะหลายแล้วน่าจะร้อยข้างเจดีย์ข้างบนนี้ก็อยู่ทางเข้าถ้ำแม่อุสุนะครับก่อนที่จะถึงอำเภอท่าสองยางประมาณสัก 4-5 กิโลนะครับ
อกันใหม่ฤดูหนาวแล้วกันนะเดี๋ยวจะพาไปเก็บถ้ำทีชอแม่ถ้ำแม่อุระโกแล้วก็น้ำตกแม่เวยเยอะเยอะแต่ว่าขอให้ฝนมาหยุดก่อนใช่เพราะว่าเข้าไปแล้วชาวบ้านบอกว่าอย่าเข้าเลยพี่อันตรายแล้วก็เบอร์ประตูเดี๋ยวรอบหน้าจะไปฤดูหนาวใครอยากไปก็มีใจพร้อมมือพังก็ตามมาเราก็ต้องล่ำลากันแล้วก็จบทริปนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับการเดินทางของพวกเรานะครับส่งกำลังใจแค่ไม่ต้องกดข้ามโฆษณานะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนการเดินทางให้พวกเรานะครับค่าน้ำมันค่ายาพารานะครับแล้วก็ค่าสายพานเมื่อวานนะครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าพวกเราจะเดินทางไปไหนกันบ้างนะครับก็วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับนะอย่าหามาอย่าหาผัวแบบนี้มาเชื่อเราจะไม่ลำบากไปกลับบ้านฝนมาแล้ว